ท้องฟ้ามืดเลยค่ะนี่ในรอบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิไลกายชาแนลนะคะเมื่อนี้อากาศหนาวมากค่ะหนาวปวดหัวเลยค่ะปวดหัวตอนนี้วิไลก็เตรียมโตสิไปทำงานค่ะรีบเร่งกดโทรศัพท์ว่าวเสร็จแล้วก็บ่ได้กดโทรศัพท์เสร็จแล้วก็ว่าวผิดว่าวถูกก็เลยกดแล้วกดอีกเฮ็ดมาหลายรอบมาค่ะโอ้ยกว่าสิได้แต่ละคลิปนะคะมื้อนี้อากาศหนาวหิมะก็ปล่อยๆนะคะมันประมาณ3องศาตอนนี้อากาศหนาวมากจนปวดหัวตอนเช้านะคะตื่นตอนเช้าแต่ตอนนี้ก็โอเคค่ะวิไลก็เตรียมโตจะไปทำงานตรงไปถึงที่ทำงาน 11:00 นเช้าเพราะว่าลูกค้าออก 11:00 นจังซี่นะคะก็ต้องให้แล้วก็แล้วก็มีลูกค้าเขาวิไลต้องเฮ็ดให้แล้วก่อนบ่าย3ก่อนลูกค้าสิเข้านะคะวิไลก็กินแค่ขนมนี่แหละค่ะอันนี้แหละคือชีวิตต่างแดนของวิไลบางคนจะบอกว่ามานั่งเว้านู่นนี่นั่นคือบ่เปลี่ยนสไตล์ในการเฮ็ดนู่นนี่นั่นวิไลอยากเฮ็ดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ว่าวิไลบ่ได้ไปไสนะคะแล้วบวกกับการที่ว่าวิไลขับรถเองบ่ได้ว่าไปบ่คือเมื่อวานวิไลก็ไปซื้อกับเขาแล้วก็ไปเฮ็ดงานบางมื้อก็หยุดก็คือทำงานบ้านเดี๋ยวลูกก็สิไปโรงเรียนอีกไผที่เป็นแม่บ้านคือยังวิไลจะเข้าใจว่างานบ้านมันเป็นงานที่เหนื่อยสุดๆเลยค่ะถ้าบ่ได้สนใจในเรื่องเฮือนเรื่องซ่านอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ว่ามีลูกยังเช่นคือวิไลนี่มีลูก2คนทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในเฮาหมดเป็นยังคือบ่บอกก็คือวิไลเคยบอกให้ฟังแล้วนะคะลูกฝรั่งบางเทื่อเฮาบอกเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็บ่เฮ็ดเฮากับเมื่อยตัวเองนะคะก็เลยบ่อยากสิปากบ่เลยบ่อยากสิเว้าหน้าที่คันสิบอกอีกคนนึงถ้าสิบอกอีกคนนึงอีกคนนึงก็จะบอกว่าเออคือบ่ให้อายมาเฮ็ดแน่บางคนก็จะมาแนะนําวิไลว่าคือบ่เฮ็ดเป็นหน้าที่เรื่องนี้วิไลสิบอกว่ามันขึ้นอยู่กับวิไลตัววิไลเองบ่ได้เพราะว่าเพิ่น2คนบ่ได้เป็นลูกของวิไลแท้ๆแต่ละคนมีความคิดแตกต่างแต่ละคนมันมีจุดประสงค์มีความคิดแตกต่างกันไปนะคะคือเรื่องวิไลมีเหตุผลของวิไลที่วิไลบ่สามารถเว้าได้ก็มีบางคนเวลาฟังเนี่ยจะบอกว่านู่นนี่นั่นเฮ็ดอันนู่นเฮ็ดอันนั่นแม่นบ่คะแต่สำหรับในบางคนคืออย่างวิไลอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในสถานการณ์บางเทื่อวิไลเว้าไปหมดแล้วแต่มันบ่สามารถเฮ็ดได้อย่างที่เฮาต้องการมันก็เลยขี้คานปากเลยขี้คานเว้าค่ะถ้าสมมุติว่าบางคนจะบอกว่าเปลี่ยนใหม่การที่ว่าเฮาเว้าบ่ได้เฮาเรื่องเล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับบางคนแต่สําหรับวิไลบางเถอะมันก็คิดว่าปล่อยๆไปเดี๋ยวเขาก็ใหญ่ไปตอนนี้ลูกชายวิไลอายุ15แล้วลูกสาวก็อายุ12เขา13แล้วค่ะก็คือว่าแหละค่ะคันเหนื่อยก็เฮ็ดไปบางเถอะงุดงิดโวยบอกโวยวายในจักหน่อยมันก็เป็นพวกเพิ่นก็เฮาก็ตรงย่างนี้จังซี่นะคะเรื่องบ้านแตกนี่มันหนักหนาสาหัสเลยมันก็บ่ได้ถึงขนาดนั้นมันก็มีบ้างแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องๆไปนะคะแต่เรื่องนี้มันคือวิไลผ่านมาหลายแล้วก็วิไลอยู่กับสามีมานี่ประมาณวิไลแต่งงานมาประมาณ8ปีรู้จักกันมา9ปีแล้วนะคะที่จริงก็ตกใจลืมเด้ค่ะเอาอีหลีว่าวิไลแต่งงานกับสามีมา8ปีวิไลก็ลืมแล้วค่ะเพิ่งครบครบรอบแต่งงานมาไม่กี่วันมานี้นะคะเดือนนี้เลยค่ะพึ่งผ่านมาบ่จักมือ8ปีแต่ว่าวิไลคบกับแฟนมาได้9ปีแล้วค่ะมันเป็นอีหยังที่การที่ว่าจะบอกว่าหูยเลิกกันไม่ได้พออยู่กันเนิ่นนานมันบ่แม่นเนาะค่ะบางเทื่อมันผ่านจุดๆนั้นมาหลายอายุแค่39ปีวิไลเคยบอกให้ฟังหลายๆคลิปว่าอายุ39ปีวิไลผ่านมาหลายวิไลเหลือกมาหลายคนหนีบ่ใช่คนนั่นบ่ใช่ผ่านแน่มาหลายแล้วค่ะจนรู้สึกว่าพอถึงจุดหนึ่งวิไลอยากแต่งงานการแต่งงานนี่สำหรับบางคนอาจจะคิดว่าแต่งได้ก็เลิกละได้แต่สำหรับบางคนมีความคิดแตกต่างไม่เหมือนกันคืออย่างเช่นวิไลบ่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนวิไลคิดว่าการแต่งงานมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับวิไลแต่ก็บ่ใช่ว่าวิไลจะต้องมาทนทุกสิ่งทุกอย่างกับโบแมนนะคะสำหรับเรื่องนี้วิไลสิมาบอกเรื่องเงินทองอีกค่ะปัญหาโลกแตกวิไลจะอยากจะมาเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนหรือสำหรับคนที่คิดจะเดินทางสายฟอวิไลก็อยากให้คุยกันเรื่องเงินนู่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างก่อนสิเดินทางมานะคะโบแมนว่าวิไลสิมาบอกว่าคิดดีๆที่จะมาบอ
ไผ่ไผ่ก็อยากมาต่างแดนค่ะไผ่ไผ่ก็อยากมาเห็นเพราะว่าเห็นแต่ในโทรทัศน์ไผ่ไผ่ก็อยากมาเห็นหิมะแม่นบ่คะไผ่ไผ่ก็อยากมาเห็นเมืองหนาวแบบนี้ในโทรทัศน์มันเป็นยังไงเนาะมันสวยหรูขนาดใดอย่างที่การแต่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาบ่เคยเห็นบางคนที่บ่เคยเห็นก็อยากมาเห็นแม่นบ่คะนี่แหละค่ะแต่วิไลจะมาแนะนำมาเป็นวิทยาทานว่าศึกษากันให้ดีแล้วก็คุยกันให้ดีก่อนที่สิมาอยู่ต่างแดนการใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยมีแฟนฝรั่งส่งเงินให้กับการที่มาอยู่อาศัยมันแตกต่างกันมากค่ะแม้กระทั่งการมาเที่ยวการมาเที่ยวแค่บ่จักเดือนคุณจะมาเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ตลอดเวลามันก็แตกต่างอีกบางคนอาจจะโชคดีมีแฟนสนับสนุนตั้งแต่ต้นจนเพิ่นก็อยู่ได้เพิ่นคือต่างคนต่างหักกันแล้วก็เข้าใจกันเรื่องเข้าใจกันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดผู้ชายเข้าใจผู้หญิงผู้หญิงเข้าใจผู้ชายอันนั้นแหละสิอยู่กันได้ดนสิได้อยู่กันได้ยืนแม่นบ่คะสำหรับตัววิไลวิไลสิบ่เอาเรื่องเงินทองก็นั่นแหละก็เกินไว้แล้วก็มาเว้าคือหมู่บ้านวิไลกับบ้านแตกค่ะบ้านแตกพอถึงเรื่องว่าวิไลเริ่มเฮ็ดงานบางเทื่อวิไลก็เว้าให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วนะคะว่าวิไลช่วงนี้วิไลบ่ได้เฮ็ดทํางานทุกมื้อก็เป็นงานที่ว่ามีบ้างไม่มีบ้างแต่สําหรับสามีวิไลเพิ่นเป็นคนใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างในเฮือนวิไลก็เข้าใจแต่บางคนจะบอกว่าคือบ่เอาเงินส่วนนึงแบ่งเงินส่วนนึงมาไว้เป็นส่วนร่วมเมียกับสามีเป็นเงินส่วนร่วมที่จริงแล้วถ้าวิไลได้เงินบ่ต้องมาร่วมดอกค่ะวิไลเป็นคนที่แบบว่าแฟ่ๆอยู่แล้วแต่วิไลบ่อยากตกลงกับสามีว่าเงินวิไลนะวิไลอยากเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่กับสามีถ้าสามีเพิ่นฮักวิไลอีหลีถ้าสมมุติว่าเพิ่นบ่นอกใจหรือว่าอีหยังจังซี่อันนี้คือหลักประกันนึงที่ว่าสำหรับเงินวิไลแต่สำหรับถ้าอยู่กันไปหยืดๆสามีบ่มีเงินสามีก็สามารถมาเอาเงินกับวิไลได้นะคะบ่จำเป็นต้องว่าเอามาเงินมาเป็นส่วนนึงวิไลเคยเว้านะคะแต่กี่ความคิดแต่กี่อาจจะคิดว่าเงินข่อยก็คือเงินข่อยอันนี้คือวิไลเว้าให้เพิ่นฮู้ว่าบ่ได้เพิ่นจังบางเทื่อถ้าสมมุติว่าเฮามาตกลงมันจะเป็นข้อตกลงแม่นบ่คะแต่สำหรับตัววิไลวิไลอยากให้มื้อทุกคนแหละค่ะอยากวิไลอยากให้ถ้าวิไลมีเงินแม้แต่บ่มากวิไลก็สามารถให้ทุกคนได้ส่งเงินมือเฮือนอันนี้คือวิไลไปเฮ็ดงานเงินวิไลเป็นเงินที่บ่ได้เป็นเงินที่จำนวนเงินหลายวิไลก็ต้องเก็บส่วนนึงไว้เฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ไว้เป็นส่วนโตของเจ้าของไว้ใส่ไว้ซ้อยเวลาจำเป็นอีกส่วนนึงก็คือส่งกลับบ้านแต่สามีวิไลลูก2คนนี่ก็คือเป็นลูกของสามีนะคะแต่วิไลเป็นคนรับผิดชอบเพิ่นทุกสิ่งทุกอย่างในระยะเวลาที่วิไลมาอยู่นี่วิไลเลี้ยงเขาคือแม่คนคนหนึ่งที่เลี้ยงลูกวิไลเลี้ยงลูกของสามีนี่มากกว่าสามีเลี้ยงนะคะวิไลบ่ได้คิดว่าจะเอามาเป็นบุญคุณนะคะเพราะว่าการที่ว่าวิไลเลี้ยงเด็กหน่อย2คนนี่วิไลก็รู้อยู่แล้วว่าสามีมีลูก2คนวิไลก็คิดว่าการที่ว่าวิไลฮักสามีวิไลก็ต้องฮักลูกคือกันจนปัจจุบันนี่การที่ว่าเหลืองเงินทองมันเป็นเรื่องที่ว่าวิไลก็อยากซื้อนั่นซื้อนี่ให้เพิ่นคือกันมันเป็นครอบครัวมันก็เป็นครอบครัวนึงของวิไลวิไลก็คือครอบครัวเมืองไทยกับครอบครัวนึงอันนี้คืออีกครอบครัวนึงครอบครัวที่วิไลฮักทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละค่ะก็เว้าถึงว่าเมื่อวานนี่สามีเพิ่นเอ่ยค่ะสามีเพิ่นเอ่ยเพิ่นเว้าขึ้นมาว่าวิไลก็เห็นหน้าเห็นตาเพิ่นเพราะว่าช่วงนี้หุ้นมันจะตกนะคะวิไลก็เข้าใจว่าหุ้นมันตกมันเป็นอีหยังทีมันตกหลายนะคะตกเรื่อยๆตกอยู่ตลอดบ่มีไผสิบ่เครียดในเรื่องนี้เนาะค่ะถ้าไผซื้อหุ้นแล้วที่นี่ก็สามีเพิ่นก็หน้าตาเพิ่นก็แบบแข็งเครียดซีเรียสในจักหน่อยพ่อเพิ่นก็ต้องไปจ่ายหนุนใจนี่ใช้กับคงใจกับเขาจ่ายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทุกวันศุกร์เพิ่นก็ต้องเอาเงินให้เด็กหน่อยค่ะขนมจังซี่นะคะเรื่องนี้เพิ่นก็เป็นคนอันนี้เองบางคนจะบอกว่าบางคนบ่ได้ให้เงินค่ะขนมลูกบ่ได้ให้ค่ะขนมลูกหลายแต่อยู่นี่เพิ่นใช้ชีวิตแบบเด็กหน่อยคือพ่อแม่ตามใจอ่ะขันออกลูกๆออกไปข้างนอกไปเล่นกับหมู่ซื่อนั่นซื่อนี่เฮาเห็นหมู่ลูกสาวเฮาเห็นลูกชายเฮาเห็นหมู่เพิ่นซื่อนั่นซื่อนี่มันก็
มันสงสารลูกนะคะบ่ให้บ่ได้นะคะเพราะว่าเขามีสังคมของเขาจังเจอหมู่เจอพวกอยู่จังซี่นะแล้วก็สามีวิเลก็เลยถามสามีว่าจะเป็นอีหยังก็เลยหยอกหยอกเพิ่นนะคะว่าจะเป็นอีหยังเพิ่นก็เลยว่าข่อยก็คิดถึงเรื่องเงินเงินนี่แหละข่อยเบื่อพนักสิข่อยเบื่อข่อยเบื่อที่สิต้องมาจ่ายอาหารข่อยเบื่อสิต้องมาจ่ายค่าไฟให้เจ้าวิไลเป็นคนที่หัวสานะคะปกติก่อนวิไลสิมาเฮ็ด YouTube วิไลเป็นคนที่หัวสาคิดบ่ไหวนี่แหละ1ประโยชน์ที่วิไลเฮ็ด YouTube วิไลก็ขอขอบคุณที่มี YouTube นะคะแล้วเฮ็ดให้วิไลฝึกสมองในการเว้าในการคิดแล้วที่นี่วิไลก็เลยเว้าว่ามันก็แฟ่ๆกันแล้วข่อยเป็นคนทำงานบ้านแม้แต่ข่อยไปเฮ็ดงานข่อยก็กลับมาข่อยเป็นคนทำงานเฮ็ดงานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าเป็นคนจ่ายมันก็แฟ่ๆกันแล้วแล้วก็วิไลก็เลยว่าอย่ามาทำวิไลก็เลยบอกหยอกเพิ่นว่าอย่ามาทำฉลาดกับข่อยวิไลก็เลยว่าจังซี่ที่จริงแล้วเงินเจ้าเงินข่อยเจ้าก็สามารถเอามาใส่น้ำกันได้บ่จำเป็นต้องเอามาร่วมกันสำหรับตัววิไลนะคะแต่สำหรับถ้าสามีบ่มีสามีก็สามารถมาเอากับวิไลได้แต่สามีบ่ค่อยเอ่ยดอกค่ะสามีบ่ค่อยเอ่ยแล้วที่นี่ก็เลยขึ้นวิไลก็ไปเพิ่นวิไลก็เลยถามเพิ่นเจ้าอย่ามาทำฉลาดกับข่อยเพิ่นก็เลยว่าข่อยบ่ได้ทำฉลาดกับเจ้าแต่ข่อยบ่ได้โง่เพิ่นว่าสิวิไลก็เลยว่าตลอดทั้งหลายๆปีมานี่ข่อยเป็นคนโง่ติกะสันวิไลก็เลยบอกจังซี่บ่นำยิ้มนำมันบ่ได้เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ว่าอยากมาให้มันเป็นเรื่องที่ว่าวิไลคิดว่าเออข่อยก็คิดได้เนาะข่อยก็คิดท่านเนาะมันก็จังซี่นะคะนี่แหละเรื่องนึงที่วิไลคิดว่าไผที่ว่าสิมาเพิ่นก็คือสิคิดอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอไปสื่อกับเขาแล้วเพิ่นก็วิไลก็เลยบอกว่าเออวิไลก็สงสารนะบ่แม่นบ่สงสารแฟนถ้าแฟนใจนุ่นใจนี่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสมมุติว่าคุณให้ข่อยมาจ่ายค่ากับเขาจ่ายค่าไฟเองข่อยเฮ็ดได้บ่แม่นว่าข่อยเฮ็ดบ่ได้แต่ว่างานบ้านเจ้าก็เฮ็ดเองไปแม่นบ่คะคันอยากให้ข่อยจ่ายค่ากับเขาเองอยากให้ข่อยจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเองข่อยเฮ็ดได้บ่มีปัญหาแต่งานบ้านเจ้าก็ต้องมาเฮ็ดเองเสื้อผ้าพวกเจ้าก็ซักกันเองบ่ได้มีปัญหากับวิไลนะคะเรื่องนี้แม่นบ่คะไผที่ว่ากำลังมีปัญหาเนี่ยก็ต้องเว้านะคะแต่พอไปสื่อกับเขาอีหลีจะวิไลก็เลยเอ่ยวิไลก็เลยบอกว่าอ่ะนี่ข่อยเอาเงินให้เจ้าค่ากับเขาสามีก็เลยบอกว่าบ่เอานี่ก็คือจุดนึงที่ว่าบางเถื่อเฮาเว้าออกมาเพิ่นเว้าออกมาเข้าใจกันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เอาอีหลีแฟนวิไลก็บ่อันนี้ดอกค่ะเพิ่นก็อาจจะเว้าคิดอาจจะว่าโอ๊ยเฮาไปเฮ็ดงานมีเงินหนุนนี่นั่นเฮาก็บางเธอเพิ่นอาจจะคิดอยู่แล้วว่าเพิ่นก็อยากให้เฮาจ่ายแม่นบ่คะแต่ว่าพ่อวันศุกร์นี่เพิ่นคิดว่ามันเป็นเพิ่นก็ต้องให้เงินวิไลให้เงินลูกวิไลก็บ่เอาค่ะวิไลก็บ่เอามาเป็นอาทิตย์แล้วล่ะค่ะบ่เอาเพราะว่าวิไลพอมีรายได้วิไลก็สิบ่เอากับแฟนเพิ่นก็อีลีบ่เจ้าบ่เอาบ่ข่อยบ่เอาก็เลยว่าสิเจ้าก็เอาไว้ใส่เพราะว่าวิไลก็เห็นว่าเพิ่นซื้อหยังมาหลายอย่างพ่อเพิ่นเห็นว่าวิไลบ่เอาเพิ่นก็สิไปซื้อเสื้อให้วิไลอีกวิไลก็บ่เอาค่ะเพราะว่าบางเทื่อมันก็บ่ได้ว่าเห็นว่าเฮาสิเอาบางอย่างวิไลอยากซื้อให้แฟนวิไลอยากซื้อให้ลูกมากกว่าถ้าวิไลมีเงินพอที่จะซื้อให้นะคะบ่ได้คิดว่าโตวิไลเองวิไลก็ซื้อเองได้เพราะว่าสามีวิไลก็มีความสงสารแฟนคือกันบ่แม่นว่าเห็นแต่แก่ได้อย่างเดียวเนาะค่ะนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้วิไลก็สิมาเว้าเป็นวิทยาทานให้ฟังว่าการที่ว่าสิมามีสามีคนต่างชาติควรจะศึกษาควรจะคุยกันก่อนในทุกๆเรื่องนะคะบ่แม่นว่าเก็บไว้อะอีหยังก็ได้อีหยังก็ได้เออออกันไปเหมือนแต่พอมาถึงจุดนึงมันอาจจะแตกหักกันได้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย